สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีมีดอทมีในวันนี้จะเป็นวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์ค่ะก่อนอื่นอาจารย์ลักษณ์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางรายการเอาละค่ะเราจะมาฟังคำพยากรณ์กันนะคะว่าสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าดวงวันนี้จะเด่นในเรื่องของการติดต่อการพูดคุยการเจรจาในเรื่องเงินทองรวมถึงการต่อรองต่างๆได้เรียกว่าเป็นวันหนึ่งที่คุณได้เปรียบละสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพบปะมิตรใหม่อย่าไว้ใจเขามากนักนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากเลยส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์วันเสาร์แล้วก็วันพุธกลางคืนเนี่ยค่ะดวงของคุณนะวันนี้เด่นในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การงานนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาละสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจกว้างใจดีของคุณนี่แหละค่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองเตือนไว้เลยนะคะว่าอย่าไปรับปากใครช่วยเหลือใครนะคะเพราะจะทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังสำหรับสีมงคลวันนี้นะคะให้ใช้สีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะคะแล้วก็สีครีมอันนี้ก็จะเป็นสีมงคลที่เสริมดวงได้เป็นอย่างดีเลยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ทุกท่านจะไปสักการะบูชานะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็ขอให้เป็นพระพิฆเนศหลวงปู่ทวดนะคะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำติดขัดอะไรขัดสนอะไรนะคะทุกท่านสามารถไปขอพรจากทั้ง4พระองค์นี้ได้เลยคนที่ชอบใส่เครื่องประดับค่ะนะรอบสัปดาห์นี้นะคะขอให้เป็นคริสตัลเป็นเครื่องเงินค่ะเป็นเพชรแล้วก็เป็นนิลอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะสิ่งที่พูดมาจะเป็นเครื่องประดับนำโชคนะคะจะเหนี่ยวซับเหนี่ยวโชคให้กับทุกท่านคนที่เกิดในเดือนกุมภาค่ะหรืออาจจะเกิดในวันนี้นะแล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยเน้นค่ะในเรื่องของการฝังลูกนิมิตนะคะหรือทำบุญที่เกี่ยวกับโลงศพเพราะว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นเคล็ดนะคะจะทำให้คุณแข็งแกร่งปลอดภัยนะคะสุขภาพก็จะแข็งแรงจะทำกิจการอะไรต่างๆก็จะเกิดความมั่นคงในทีเดียวละสำหรับอาหารจะใส่บาตรเนี่ยถวายสังฆทานเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าในอาหารที่เราจะใส่บาตรหรือทำสังฆทานเนี่ยขอให้มีสับปะรดค่ะอาจจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานแกงคั่วสับปะรดนะคะสับปะรดกวนก็ได้ตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะจะทำอะไรหูตาจะกว้างไกลกระแสของการเงินเนี่ยของคุณจะไหลเข้ามาหลากหลายเส้นทางค่ะแล้วก็ข้อสำคัญจะพบช่องทางรวยค่ะมาดูตัวเลขที่วางกันไว้สักนิดนะว่าเมื่อวานตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ 17.30 นนะคะเลขที่ออกคือ085แล้วก็54รอบนี้นะตัวเน้นที่วางไว้นะคะก็คือเลข4เนี่ยเข้ามาในหลัก10ร่างค่ะแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวร่างตรงๆด้วยนะคะของชุดจับคู่คือเลข54ส่วนในรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ439แล้วก็95รอบนี้นะคะเข้ามาตรงๆของชุดวินค่ะนะคะเข้ามา2ตัวล่างชุดวินเนี่ยมีเลขวางไว้ให้คือเลข95มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันที่2กุมภาพันธ์นะคะในช่วงเวลา 17.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข5เลข2เลข0เลข1เน้นไปที่เลข7กับเลข5ค่ะสำหรับชุดจับคู่73 74 76 78 79 35 45 65 85 95แล้วในรอบ 18.30 ค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข5เลข3เลข4เลข9เน้นไปที่เลข1กับเลข5ชุดจับคู่10 12 16 17 18 05 25 65 75 85แล้วมาช่วงสุดท้ายคือช่วง 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข8เลข7เลข3เลข9ในวิธีเลข2กับเลข8ชุดจับคู่ค่ะ20 21 24 25 26 28 18 48 58แล้วก็68ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีที่2กุมภานะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะหมั่นทำบุญหมั่นใส่บาตรหมั่นให้ทานนะคะอริสงจะทำให้เราเนี่ยรับทรัพย์รับโชคมีโชคลาภกันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ